ปลากลายพันธุ์พบปลานิลคางดำในวังกุ้งคลองด่านพบปลานิลคางดำในวังกุ้งคลองด่านมันจะมีผลกระทบกับระบบนิเวศหรือไม่ว่าหน่วยงานกรมประมงเร่งตรวจสอบเพื่อหาวิธีป้องกันได้ทันเวลาก่อนสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรซ้ำซ้อนเมื่อเวลา 13:00 นที่วังกุ้งหมู่ที่6ตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนายอดิศรจันสุขสวัสดิ์เจ้าของวังกุ้งได้พาผู้สื่อข่าวเข้าไปทอดแหสุ่มจับปลาในบ่อเลี้ยงขึ้นมาดูว่ามีลักษณะผสมกันระหว่างปลาหมอคางดำกับปลานิลแล้วกลายพันธุ์เป็นปลานิลคางดำจริงหรือไม่จากการทอดแหประมาณ2ครั้งจับปลาขึ้นมาหลายชนิดคือปลากระพงปลานิลปลาหมอคางดำปลาซักเกอร์และปลาเป้าหมายที่มีลักษณะเหมือนที่ตั้งข้อสังเกตสงสัยว่าจะเป็นปลากลายพันธุ์ซึ่งมีลักษณะเหมือนปลานิลแต่ที่คางสีดำพร้อมทั้งได้นำปลานิลตัวโตวางเรียงไว้ด้านบนต่อด้วยปลานิลตัวเล็กและปลาต้องสงสัยว่าจะเป็นปลากลายพันธุ์อยู่ด้านล่างสุดโดยปลาทั้ง3ตัวนั้นมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันแต่ตัวล่างสุดนั้นที่คางมีสีดำโดยนายอนิสรจันสุขสวัสดิ์เจ้าของวังกุ้งได้จับปลาขึ้นมาวางเรียงเพื่อเปรียบเทียบให้ดูและพร้อมกล่าวว่าปลานิลนั้นจะมีลักษณะตัวอ้วนกลมคางไม่มีสีดำปากจะยื่นยาวแหลมกว่าปลาหมอคางดำตัวผอมยาวหัวโตส่วนปลาต้องสงสัยว่าจะกลายพันธุ์นั้นเป็นปลาตัวอ้วนกลมเหมือนปลานิลแต่ที่คางมีสีดำเหมือนปลาหมอคางดำตอนนี้ในบ่อเลี้ยงเพิ่งพบปลาลักษณะนี้ยังไม่รู้ว่าถ้าหากเป็นปลาที่กลายพันธุ์จริงๆจะมีผลกระทบกับเกษตรกรอย่างไรคงต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงมาดูพื้นที่เพื่อนำตัวอย่างไปวิจัยถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นถ้ามีผลเสียมากกว่าผลได้ก็จะได้หาแนวทางป้องกันได้ทันเวลาไม่ส่งผลกระทบสร้างปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกไม่ดำครับปลานิลคางไม่ดำครับแต่เนี่ยคางปลานิลที่กลายเป็นคางดำแล้วครับอันนี้คือปลานิลแต่ลักษณะคางดำครับผมแล้วส่วนปลาหมอคางดำล่ะปลาหมอคางดำนี่ครับซึ่งมันต่างกันยังไงปลาหมอคางดำกับปลานิลเอาปลานิลกับปลาหมอคางดำมาเทียบกันปลานิลหัวจะแหลมๆหน่อยนะครับเนื้อตัวจะกลมแป้นๆนะครับแต่ปลาหมอคางดำอ่ะจะผอมครับหัวจะใหญ่ๆจุดสังเกตคือคางมันดำครับคางดำครับส่วนลูกผสมนี่ครับตัวก็จะกลมๆครับกลมๆเหมือนปลานิลปลานิลแต่คางดำคางดำเราก็เลยสงสัยครับว่ากลายพันธุ์ไหมตอนนี้ยังไม่ได้เจอผลกระทบอะไรยังครับก็เป็นแค่ผลกระทบทั่วไปอะครับผลกระทบหนักยังไม่เจอครับแต่กังวลแล้วก็ห่วงว่ามันอาจจะกลายพันธุ์ไปในสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีครับต่อเกษตรกรโอเคดังนั้นอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไงบ้างครับอยากฝากถึงหน่วยงานนะครับช่วยมาดูสังเกตดูสังเกตการว่าปลาหมอคางดำได้กลายพันธุ์ไหมได้กลายพันธุ์จากปลาหมอกลายเป็นปลานิลคางดำไหมครับจะได้แก้ไขได้ทันครับนิวส์24นางสาวปรางทิพย์จินดามรกตนายนพดลลมเย็นภาพข่าวนิวราชทิพย์ศรีรายงาน